ในหัวข้อนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในกลุ่มของตัวแท็กฟอร์แมตของ Process Line นะครับก็คือเราจะเข้าไปปรับแต่งนะครับตัวฟิลคอลัมน์ใหม่นะครับที่ใช้ในชุด Full Line Number ของตัว Process Line เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปปรับแล้วก็ทำการเซฟเข้าไปใหม่ในระบบนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเราไปที่ตัวโปรแกรมกันครับโอเคเรายังคงอยู่ที่ตัว object type ที่เป็น process line นะครับอันนี้ก็คือค่า default นะครับสังเกตก็จะมี size spec service number แล้วก็ insulation thickness นะครับ เดี๋ยวเราจะลองเพิ่มตัว insulation type นะครับคือตัวนี้ครับในตัว field column name นะครับตัวนี้ครับให้เลือกเสร็จแล้วกดปุ่ม add เข้าไปที่ด้านขวามือนะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาเมาส์เลือกไปที่ตัว insulation type นะครับตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วกดปุ่ม up 1ครั้งครับเพื่อให้ตัว insulation type แสดงค่าก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย insulation thickness นั่นเองนะครับอันนี้ใช้ชุดค่าที่ติดกันเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราทำการกดปุ่ม save as new ครับก็จะยืนยันการเซฟตั้งค่า format ชุดใหม่ขึ้นมาก็ตอบ yes ครับถ้า drop down ดูจะสังเกตว่ามีชุด format อยู่2ชุดแล้วสำหรับ process line ให้เราเอาเมาส์เลือกเนี่ยนะครับตัวใหม่เสร็จแล้วกดปุ่ม Save as Default เป็นค่าปัจจุบันนะครับเวลานำไปใช้งานกดปุ่ม Yes ได้เลยครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับสำหรับเจ้าตัว Process Line ที่เป็น Format ของระบบนะครับเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาปรับตั้งในส่วนของตัวแท็ก Format ของตัว Nozzle ด้วยครับ Drop Down ในช่องของตัว Object Type นะครับเลือกตัว Nozzle ครับจะสังเกตว่าตัวค่าดีเทลของตัว nozzle เนี่ยจะใช้ type กับ number นะครับแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการ remove นะครับเอาตัวขีดขั้นกลางค่าออกนะครับก็คือเลือกไปที่ขีดแล้วก็กดปุ่มน้อยกว่านะครับตัวนี้ออกไปเสร็จแล้วกดปุ่ม save ตัวนี้ทับเลยครับโอเคนะครับเราก็จะได้ตัวรูปแบบนะฮะตัวformat ของตัว nozzle ขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม close